ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับภาษาไทยคำว่านั่งคุกเข่าภาษาพม่าว่าดูเท่าไทยคำว่านั่งนี้แปลว่าไทยคุกเข่านี้หมายถึงดูเท่าดูเท่าดูนี่แปลว่าเข่านะดูเท่าไทยดูเท่าไทยมาแปลว่านั่งคุกเข่าก่อนดูเท่าไทยมาดูเท่าไทยมาดูเท่าไทยมาไม่ได้นั่งคุกเข่านะดูเท่าไทยมาต่อไปว่าภาษาไทยนั่งสมาธินะนั่งสมาธินั่งสมาธิภาษาพม่าว่าตยาไทยนะพม่าไม่ได้ใช้คำว่าสมาธิสมาธินี้คำว่าสมาธินี้มาจากบาลีโดยตรงก็พม่าก็ตมาดิท่านไทยสะท่านพม่าตะก็บอกว่าตมาดินะแปลว่าสมาธิแต่เวลานั่งแบบกำหนดอย่างนี้ก็พม่าใช้แต่คำว่าตยาไทยตยาไทยไม่ถึงนั่งสมาธินะถ้าคิดเป็นย่อๆแต่ทางพม่าใช้คำว่าตยาไม่ได้ใช้คำว่าสมาธิทางไทยเรียกว่านั่งสมาธิทางพม่าเรียกว่าตยาไทยที่นี้คำว่าตยาภาษาพม่าคำว่าตยาแปลว่าธรรมแปลว่าธรรมนะธรรมหรือธรรมะก็ภาษาพม่าโดยตรงนี้แปลว่าตยาตยาตยาไทยแปลว่านั่งด้วยมีธรรมะนั่งเพื่อธรรมะก็บอกว่าตยาไทยแปลว่านั่งสมาธิถ้าเราบอกว่านั่งสมาธิอยู่กำลังนั่งสมาธิอยู่หรือว่านั่งสมาธิอยู่ก็คำว่าอยู่นี้แปลว่าเนนะก็เรียกว่าตยาไทยเนเดตยาไทยเนเดไม่ถึงนั่งสมาธิอยู่ตยาไทยเนเดตยาไทยเนเดตยาไทยเนเดแปลว่านั่งสมาธิอยู่พงนั่งสมาธิอยู่ก็บอกว่าจโนตยาไทยเนเดจโนตยาไทยนี่เลยจโนตยาไทยนี่เลยแปลว่าผมนั่งสมาธิอยู่นะต่อไปว่าภาษาไทยเดินจงกรมนะภาษาพม่าว่าคำว่าเดินนี้เดินนี้แปลว่าเฉาใช่ไหมครับเฉาจงกรมนี้หมายถึงเส้นจันเส้นจันเส้นจันถ้าลองประกอบด้วยคำว่าเดินก็เสียงจันเช่าเดเสียงจันเช่าเดจริงๆถ้าเราออกเสียงตามตัวสะกดก็เสียงจันแต่ทีนี้ลองออกเสียงพูดก็บอกว่าเสียงจันเสียงจันเช่าเดเสียงจันเช่าเดหรือจะเดินจงกรมก็บอกว่าเสียงจันเช่าเมเสียงจันเช่าเมผมเดินจงกรมจะนอนเสียงยันเช่าเดจะมาเสียงยันเช่าเดดิฉันเดินจงกรมผมจะเดินจงกรมก็จะนอนเสียงยันเช่าเมจะนอนเสียงยันเช่าเมจะนอนเสียงยันเช่าเมจะมาเสียงยันเช่าเมก็ดิฉันจะเดินจงกรมก็อันนี้คือเป็นนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมภาษาพม่าก็ตยาไทยแปลว่านั่งสมาธิตยาไทยตยาไทยแปลว่านั่งสมาธิเดินจงกรมแปลว่าเส้นยันชับ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 นะ